ภาพล่าสุดอดีตดาราเด็กที่เข้าวงการมาตั้งแต่3ขวบเผลอแป๊บเดียวก็โตเป็นสาวแล้วล่ะค่ะสำหรับอดีตนักแสดงเด็กที่เข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่3ขวบอย่างเฉลตวสิตาแฮเมนาวเพราะตอนนี้มีอายุ19ปีแล้วแถมผลงานเรื่องล่าสุดที่เพิ่งจบไปอย่างบางกอกคณิกายังได้รับคำชมไปแบบถล่มทลายเพราะปีนี้สวยสะพรั่งแถมการแสดงก็ถือว่าทำได้ดีแบบไม่มีที่ติเลยล่าสุดน้องเฉลตก็มีภาพความสวยนอกจอออกมาให้ติดตามกันด้วยหลังใส่ชุดแซบโชว์หุ่นสุดแป๊ะเรียกได้ว่าปีนี้กำลังสวยสะพรั่งจริงๆค่ะแถมยังแป๊ะไปหมดไม่ว่าจะหน้าหรือหุ่นเป็นอีกหนึ่งนักแสดงดาวรุ่งที่กำลังน่าจับตามองมากเลยทีเดียวก็หวังว่าน้องเฉลตจะมีผลงานการแสดงออกมาให้ติดตามกันอีกนะคะทั้งความสวยและความประสบการณ์ที่สั่งสมมานานหลายปีสามารถเป็นนางเอกหรือตัวนำได้แบบสบายๆเลยแฟนๆก็รอติดตามผลงานของน้องกันได้เพราะหลังจากนี้เชื่อว่าจะต้องมีออกมาให้ติดตามกันแบบรัวๆแน่นอน